สวัสดีครับพบกับผมนายวินัยทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยเราต้องมีวินัยตามหาวินัยวันนี้ครับผมมาอยู่ที่งานทุ่งศรีเมืองประจำปี 2558 จังหวัดอุดรธานีซึ่งปีนี้นะครับกิจกรรมภายในงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมาโดยการจัดงานปีนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดให้จัดงานที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และปลอดการเล่นการพนันทุกประเภทโดยเฉพาะเรื่องของการพนันที่มาในรูปแบบของเกมการละเล่นและการเสี่ยงโชคต่างๆซึ่งนำพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ห้ามจัดให้มีการเล่นการเข้าเล่นหรือการพนันในการเล่นเพื่อเอาเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหากใครฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งการนำมาตรการเช่นนี้มาควบคุมในงานทุ่งศรีเมืองเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกสร้างวินัยและปลูกฝังเด็กเยาวชนให้ห่างไกลจากการพนันที่มาในรูปแบบของการแฝงด้วยเกมปีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเรื่องความไม่ดีงามทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่เยาวชนควรจะห่างไกลเพราะฉะนั้นงานทุ่งศรีเมืองของอุดรธานีปี 58 เนี่ยเราจะปลอดสุราปลอดแอลกอฮอล์ปลอดบุหรี่และปลอดการพนันด้วยครับเนื่องจากเป็นปีแรกเนี่ยอาจจะดูแข็งเกินไปอะไรไปมีภาคประชารัฐภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือกับเราเนี่ยเตือนกันก่อนนะพอเชื่อฟังก็ไม่ต้องทำอะไรกันมากคนไทยด้วยกันลูกหลานเราเท่านั้นแหละไม่ต้องดำเนินคดีได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไม่เชื่อฟังเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับงานทุ่งศรีเมืองจัดในพื้นที่กว่า200ไร่แบ่งออกเป็นหลายโซนอย่างโซนนี้ได้เพิ่มเครื่องเล่นสวนสนุกแทนเกมเสี่ยงโชคที่จะนำไปสู่การพนันคุณผู้ชมครับเมื่อผมลองเดินสำรวจในงานทุ่งศรีเมืองนะครับก็ไม่พบประชาชนที่มีการมั่วสุมกับอาบายมุขต่างๆโดยเฉพาะบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาครับเป็นจุดที่มีการเล่นการพนันเยอะมากๆแต่ปีนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสนุกสำหรับเด็กๆแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็มีประชาชนบางส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยห้ามแบบว่ามีจับฉลากว่าคล้ายๆบิงโกอะไรพวกนี้ค่ะว่าเดินดูก็ไม่มีพูดจากใจว่าคือไม่รู้สึกแต่ว่าถ้าสมมติว่าสิ่งนี้เป็นการพนันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าที่งานทุ่งศรีเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นงานที่ไหนที่อื่นต่างๆเนี่ยให้มันแบบไม่มีเรื่องนี้เลยถ้ามันเริ่มครั้งแรกเนี่ยมันแน่นอนมันก็ต้องมีเสียงต่อต้านแต่ว่าครั้งต่อไปอ่ะถ้าเราทำกันไปประจำเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องดีแล้วมันก็จะปลูกฝังได้การรณรงค์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างวินัยให้คนในจังหวัดอุดรธานีได้ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆโดยเริ่มจากจุดเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนายวินัยลาไปก่อนสวัสดีครับ